สีนะคะเดี๋ยวเราขออะไรอย่างนึงได้ไหมเดี๋ยวพลาดเนี่ยเดี๋ยวพอน้องมิวสิกกับน้องตีออกอัลบั้มนี้นะคะเดี๋ยวพลาดจะไปซื้อแผ่นนึงนะนะคะแต่ว่าอัลบั้มของพลาดเนี่ยนะคะฝากทุกคนช่วยซื้อด้วยนะคะขอบคุณค่ะก่อนจะเอาแต่ใจฟังไรดอกคงไม่เอาสักอย่างแค่ใจเธอคนนั้นที่ฉันต้องการก็ในครั้งหนึ่งในชีวิตก็มีอัลบั้มหนึ่งอัลบั้มนะคะก็อยากจะทำหลายๆอย่างก็แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือพี่ๆทีมงานทุกคนได้ช่วยกันแล้วก็มีความสามารถแบบว่าเก่งมากๆทุกคนค่ะเนื้อหาแนวเพลงเป็นยังไงคะเนื้อหาแนวเพลงสำหรับอัลบั้มนี้นะคะเป็นเพลงป๊อปล็อกฟังสบายๆนะคะแล้วก็มีหนักบ้างเบาบ้างนะคะแล้วก็มีกลิ่นอายของเปียโนอะคูสติกมาเข้ามาก็ฟังง่ายๆก็เพลงทิ้งเป็นเพลงที่แต่งนะคะสมัยตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วนะคะแล้วก็อยากให้เพลงนี้เนี่ยให้หลายๆคนได้คอมเมนต์กลับมาว่าฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างอ่ะเพราะว่าเป็นเพลงที่แต่งแล้วก็ตั้งใจจริงๆสำหรับอัลบั้มแรกในชีวิตซึ่งอยากให้เพลงนี้เนี่ยได้มาอยู่ในอัลบั้มด้วยค่ะไปที่สองบ้านครับก็ถือว่ามารวมตัวได้ไงครับก็คงจะเป็นความนี่อาจจะมีความเหมือนตรงนี้ว่าความสนอะไรเงี้ยครับที่แบบเหมือนลิงเหมือนกันก็อาจจะชอบร้องเพลงเหมือนกันนะครับชอบเล่นดนตรีเขาก็เลยลองจับมารวมกันแล้วทีดูว่าชวนเพื่อนๆมาได้ใช่ไหมเพื่อนของเราเองก็คืออยู่ในวงนะก็คือลองไปห้องซ้อมกันแล้วลองเล่นดูซีอะไรเงี้ยเฮ้ยก็แบบสนุกดีมันดีก็เลยอยากที่จะออกเป็นวงอะไรเงี้ยอัลบั้มร็อกของเรานี่มังกี้ร็อกใช่ไหมครับสองคนเป็นสิกตีเนี่ยก็คือความจริงเราสองคนชอบเพลงร็อกเหมือนกันแต่ว่าตีเนี่ยเขาจะเป็นค่อนข้างร็อกแบบหนักแน่นไปเลยอย่างเงี้ยของมือจะเป็นป๊อปร็อกนิดๆอะไรเงี้ยครับก็เลยจะมีความแตกต่างกันที่รวมเป็นหนึ่งเดียวอยู่ในอัลบั้มเดียวกันอะไรเงี้ยครับมีการแชร์ไอเดียการแล้วแบ่งงานกันยังไงคะแบ่งก็คือว่าอย่างถ้าเป็นเพลงของมิวสิกที่มิวสิกร้องนะผมก็จะเน้นเล่นกีตาร์เป็นหลักอะไรเงี้ยครับว่าถ้าเกิดว่าเพลงที่ผมร้องก็อาจจะให้มิวช่วยเล่นอย่างเงี้ยครับที่ร้องต่างกับร้องคนอื่นก็ผมคิดว่าภาพของเพลงร็อกมันไม่จำเป็นว่าต้องแบบเข้มหรือว่าเท่อะไรเงี้ยคือผมคิดว่าแบบคือเป็นล็อกที่อารมณ์ดีก็ได้ครับคือไม่จำเป็นว่าต้องโอ้ยหนักแบบอะไรขนาดนั้นก็แบบสนุกคือพวกเรารวมตัวกันนี่คือบอกว่าเพราะพวกเราแบบอยากสนุกด้วยกันอะไรเงี้ยอยากเล่นดนตรีด้วยกันอะไรเงี้ยเป็นคนแบบรักในดนตรีอะไรเงี้ยใครแบบเล่นยังไม่เก่งมากก็แบบช่วยกันสอนช่วยกันบอกอะไรเงี้ยแล้วก็รวมกันแบบรวมใจกันแล้วก็เล่นเป็นวงสามคนได้ถึงจะร้องเหมือนกันเลยนะก็อาจจะเป็นร็อกที่ฟังดูอีซี่หน่อยเราก็ไม่ได้หนักหน่วงเลยมากแต่จุดสำคัญที่เหมือนกันคือเรารักในการเล่นดนตรีแล้วก็ต้องการจะสื่อความหมายของดนตรีที่พวกเราชอบเนี่ยให้แฟนเพลงท่านผู้ชมเนี่ยได้ติดตามด้วยแล้วก็ฟังด้วยทั้ง Monkey Rock แล้วก็ Bypass นะคะฝากไว้อาจจะเป็นของขวัญปีใหม่ของใครหลายๆคนก็ได้นะคะยังไงก็นะไปซื้อไปจับกันได้คือถ้าเกิดว่าใครยังหาของขวัญปีใหม่ไม่ได้นะซื้ออัลบั้ม Monkey Rock แล้วก็ Bypass เป็นของขวัญปีใหม่ก็ได้เป็นของขวัญปีใหม่นะคะก็ให้ฟังไปในตัวใช่ฮะนะคะครับ